ใครในหมู่บ้านแล้วเนี่ยโคแหลพองเขาจะได้มั่นใจไม่ยากเลยนะพระเจือถ้าเกิดว่าเราเรือไม่ไปแล้วก็ชั้นเองจะฟ้าเทพีจ่าชาติสี่นี้แน่บุกพูดเลยถ้าพ้นจากนั้นดาวเรืองแล้วอ่ะเขาก็ต้องเลือกคนที่เคยขึ้นเวทีมาแล้วมันจะได้ไม่เคอะไม่เขินแน่มาขอทางคู่เลยนะไปสร้างส้วมวัดกันแล้วกัน ไปได้ไปไหนไปแล้วไปเอาเขางานกาชาดทำไงไปคุมรั้วคุมรั้วนั่นไงการจะพวกวัยรุ่นมุดรั้วเข้ามาไอ้ที่เนี่ยเหมือนสอหอมากบ้าอะไรอะไรแกไม่ต้องหาแล้วประกวดให้ได้ฉันเคยประกวดเศรษฐีทันไถมาแล้วก็เคยมาแล้วก็แก่ชิบานี่จะไปประกวดเอาอะไรแกหวังอะไรมาต้องหาคนประกวดให้ได้เนี่ยทำไมเราจะไปโชว์น่องโชว์ขาจะหาผัวใหม่ไงแกเอาหาได้ก็ดีสิเบื่อเบื่อแล้วเดี๋ยวนี้แกนี่สิ้นอะไรในรักฉันแล้วเหรอโอ้แกปูนี่มันสิ้นอะไรในรักบอกไม่ต้องมาหมดความอภิรมย์สำราญกับตัวแกแล้วโอ้โหอภิรมย์สำราญเดี๋ยวตัดเชื้อแกนั่งลงก่อนแกใจเย็นๆอย่าเพิ่งทะเลาะกันเลยใจเย็นๆใจแข็งมันแล้วไปชี้หัวแข็งเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเปิดโอกาสให้นางดาวเรืองมันนอนคิดสักคืนนึงนะให้มันตัดสินใจให้มันตัดสินใจได้ยังไงแล้วก็ ให้คนไปบอกฉันที่บ้านกันแล้วกันเออแล้วกันจะบอกแกกันแล้วกันอย่าคิดหลายคืนนะอย่าคิดหลายคืนนะเอาแล้วกันแล้วก็ให้คนไปบอกที่บ้านกันแล้วกันนะงั้นขอตัวกลับก่อนอ้าวแจ้รถใครเอาไปเมื่อไหร่วะน่ะเอาแล้วกันเดี๋ยวขอคุยกันลูกสาวอย่าลืมนะตกลงยังไงกันคิดให้ดีอ่านะอนาคตจะมีไกลเออปากกาใครไม่มีอะไรมาวะ จะลืมนะค่อยๆคิดคิดไปเรื่อยๆคิดคืนนี้นอนคิดแม่เอ๋ยเดี๋ยวพ่อจะไปช่วยลูกคิดสักคืนนะเด็กคิดห้องใครห้องมันก็ได้หรอกถ้าเกิดว่าดาวเรืองไม่ยอมจริงฉันยอมสละเองไปประกวดเองนะเพราะว่าหน้าตาฉันเข้าขั้นนะเองเอาไว้หลังทีหลังก็แล้วกันหลังไม่ได้ว่าหน้าแจ่มกว่านะ จ๋านะช่วยกำนันในชีวิตฉันนะไม่เคยขอรู้อะไรพ่อเลยนางเอกแล้วเจอนางเอกพ่อจะขับใส่ไล่ส่งให้ฉันไปประกวดพ่อก็รู้ว่าฉันไม่ชอบประกวดอ่ะเฮ้ยแล้วมันต้องใช้เวลาตั้งเท่าไหร่กว่าจะเดินประกวดเสร็จฉันต้องหาเงินพ่อไม่อยากไปอ่ะพ่อจ๋า พ่อไม่ได้ขับใส่ไล่ส่งลูกหรอกพ่อรักลูกยังไงพ่อก็ไม่ทิ้งลูกเราจะอยู่กินด้วยกันอะไรกันเนี่ยโอ้นั่นจะไปทำสงครามที่ไหนอย่าทำตัวไม่ถึงอะไรนักหนาเนี่ยต้องพูดอะไรเราพูดอะไรเราทำไมพูดไอ้การสรุปแล้วกันนะว่าอย่างนี้ฉันก็ขอยืนยัน ว่าไม่ประกวดเอาเรื่องก่อนบ่ายคลายเพียรก่อนบ่ายคลายเพียร
สิเกิดอุ้ยสนุกสนานกันใหญ่เลยอ่ะคึกคืนจังเลยนะคนดูสิอุ้ยมาคนเยอะแยะมันเดียดกันน่ะสนุกจังเลยพี่นานๆจะมีงานวัดที่บ้านเรานี่สนุกนะทำไมอ่ะบรรยากาศเหมือนพวกเราจะโดนผีหลอกกันเนี่ยอะไรคนออกเยอะแยะนี่พี่ไม่เห็นหรออย่าเบียดสิคะนี่พี่โอ้ยนี่คุณเดินยังไงมาเหยียบเท้าผมเนี่ยฮะไม่ฉันเองฉันเหยียบพี่เองเหรอนี่กินนั่นกันเถอะกินอะไรอ่ะกินเล่าเรื่องกลับบ้านนอนเถอะเนี่ยกินขนมเบื้องเบื้องนะขนมเบื้องไปกินทำไมเนี่ยมันก็บาดปากไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนั้นมันกระเบื้องนี่แหละไม่ดีหรอกงั้นแอนกินอันนี้ก็ได้อะไรเขาเก็บว่าวนะเขาเก็บว่าวทะลึ่งมันเก็บว่าวเหนื่อยตายกินไปก็วิ่งไปตายเลยไม่ใช่ที่เขาไปปิ้งไงไม่เอาไม่เอากินแล้วท้องไม่กินขนมกระดานไม่กินขนมกระดานงั้นกินอ้อยฟันนะกินผลไม้อ้อยฟันเขาเรียกอ้อยฟันพูดก็ไม่ชัดกินมันแจวไหมอยากกินนู่นนี่อันนี้พี่เอามาจากบ้านอาหารว่างอ่ะมือมาเอาเก็บไว้ดูหนังกลางแปลงพี่อะอะไรอะชวนกินนู่นกินนี่ก็ไม่กินอะกินข้าวที่บ้านพี่ตำน้ำพริกปลาไว้อร่อยตายโอ้ยพี่จริงๆเลยพี่เกิดนะมาเที่ยวงานมาทั้งทีนะโอ้ใช่กินข้าวบ้านเหรอเนี่ยพี่ยังง่วงแล้วจริงๆแล้วจริงพี่พอตะวันรบปั๊บพี่ตรงจุดที่ใต้แล้วก็นอนแล้วป่านี้อะไรง่วงแล้วเหรอพี่ทำไมไม่ออกกินยากมันบาดเหงือกนะพี่เอาเข้มเกิดเราเลี้ยงอยู่นี่เองนี่หาตั้งนานไปเที่ยวกันนู้นดีกว่าไหมตรงนู้นตรงนู้นเขามีชิงช้าสวรรค์อุ้ยมีหนูนาพาชอบมีถังไต่มอไซรถไต่ถังมีสาวน้อยตกน้ำเปล่ามีแล้วก็มียิงสายยันด้วยยิงเป้าสนุกนะน่าสนุกนะไปขึ้นชิงช้าสวรรค์กันนะไม่เอาดาวเรืองอย่าไปชิงช้าสวรรค์ไม่เอาน้ำอันตรายเดี๋ยวมันหมุนชิงช้าสวรรค์มันก็ต้องหมุนติ้วติ้วดิก็รู้แล้วคือเกิดขึ้นไปนั่งแล้วพี่ชอบเป็นโรควิงเวียนศีรษะด้วยแล้วเกิดอาเจียนออกมาเป็นเสมหะเงาหรอทำเป็นเด็กไม่ได้เกิดแต่ไอ้อันสุดท้ายมีเมียงูด้วยนะเมียงูไปกอดไปดูเมียงูทำไมดาวเรืองเป็นงี้ทุกทีนึกถึงอดีตเก่าๆทุกครั้งเลยดาวเรืองอะเลิกแล้วทำไมต้องหวนกลับไปเดี๋ยวน้อยฉันก็เป็นคนไม่เคยลืมกำพืชแล้วกันไปเถอะบ้ามีงูมีอะไรไปเถอะอยากจะไปได้รถบังรถบังแล้วรถไต่ถังนี่สนุกมากรอบสุดท้ายเจ้าวาดจีเองนะบ้าจีวอนปิวที่วอนนี่เอางี้ดีกว่าเข้มกับโบเพื่อนไปเล่นกันเองอ่ะข้ากับดาวเรืองไม่ไปหรอกข้าเบื่อแล้วแหละเซ็งเลยจะไปเล่นเองได้ไงอ่ะที่มาตามเนี่ยคือจะให้เราพวกแกสองคนน่ะไปช่วยออกค่าบัตรให้พวกฉันหน่อยจะไม่มีตังค์อ๋อนี่แสดงว่ามาทัวร์นี่จะให้ฉันเลี้ยงว่างั้นเถอะมีตังค์พวกครั้งไปล้างปัดล้างแต่งพี่เกิดบ้านใจดีจังเลยแม่ชั้นแฟนแม่ชั้นสปอร์ตนอนหลบตัวรีบเถอะนะหมดอย่าหลบเลยฉันมีอยู่20บาทโอ้ย20พอแล้วเดี๋ยวที่ชิงช้าสวรรค์ได้ครึ่งรอบนี่พูดเป็นเล่นครึ่งรอบมันไปจอดแล้วเราจะลงยังไงตีลงมาสิแหมพี่เกิดนี่ไม่อ่ะน่าเกลียดจริงเลยแหมเราก็ชวนไปนู่นไปนี่ไม่ยอมไปไม่ยอมกินแท็กไม่มีตังค์แล้วมันไม่บอกกับดาวเรืองเราก็พี่อุตส่าห์เก็บถั่วเขาได้ปีละ50ตังค์เนี่ยก็ได้มา40ปีก็ได้20บาทก็มาเที่ยวนี่แหละแหมไม่งั้นฉันก็ได้เอาตังค์ไปจากบ้านแม่ฉันได้ยินแกคุยกันนานแล้วฉันจะเลี้ยงแต่เลี้ยงอะไรลูกโป่งยังขายไม่หมดเลยไปสอยดาวมาอ๋อไปสอยดาวมาเหรอเออหรือว่าขายลูกโป่งจะบ้าเลย 3-4,000 แหมก็บอกว่าสอยอันยอดๆเองก็ไม่เอาปล่อยที่ไหนนี่จะไม่ซื้อมาปล่อยพี่ซื้อทั้งอันก็ไม่ซื้อดวงยังไม่ค่อยดีอยู่อะไรมาหมายคำดวงหมายคำดวงซื้อไว้ดีเออครับแม่พี่นอนตื่นสายไก่แล้วก็ตายด้วยไม่มีใครปลุกเนี่ยก็เลยเนี่ยซื้อขันมาให้เยอะแยะเลยแล้วไก่อ่ะไก่ไม่มีเขาบอกมันขันได้ก็เนี่ยขันขันยังไงอ่ะก็ขันไงขันขันยังไงเสียงไงเนี่ยขันขันไม่เพราะมันต้องขันอย่างนี้ขันไงเฮ้ยพอจังเลย
เจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บไก่ไก่ขันไก่ขันแล้วมาแทนไก่ไปกลับบ้านดีกว่าเราไม่มีตังค์ไปเที่ยวเราไปเที่ยวเหอะเอ๊ะเดี๋ยวป้าด่าทำไมแล้วก็บอกแล้วไงว่าจะเลี้ยงก็บอกเมื่อไหร่อ่ะก็ตะกี้เนี่ยบอกฉันเลี้ยงเองเพราะได้ยินอยู่นู่นเลยหน้าวัดได้ยินพูดกันไม่มีตังค์น้ำใจของคุณบุญเลิศผมก็รู้แต่ครั้งนี้มันไอ้เพื่อนกันไม่ต้องเรียกคุณนะเรียกอะไรก็ได้ไอ้เลิศเออก็เรียกคุณดีแล้วเลิศดีกว่าเลิศก็ผมขอบคุณมากเลิศผมหลายคนนะครับเอ๊ะทำไมหน้าด้านอย่างนี้นะโอ้ยน่าเกลียดจะเลี้ยงนะจะเลี้ยงนะนี่ที่เรารวยเราเลี้ยงเออเราเลี้ยงจะมาเลี้ยงอ่ะคุณบุญเลิศค่ะคุณบุญเลิศค่ะคุณบุญเลิศเนี่ยไม่ต้องมาเลี้ยงพวกเราหรอกคุณว่าคุณบุญเลิศไปสอนลีลาดีกว่าเดี๋ยวพวกฉันจะเที่ยวกันเองใช่คนละคนกันนี่ฉันนึกไปถึงเลยแกโล1 2 3โล1 2 3นี่วัดด้วยสมัยใหม่เว้ยเสียงที่ท่านได้ยินอยู่ขนาดนี้เป็นเสียงจากกองอำนวยการนะครับใครรู้ตัวสุ่มเสียงดีร้องเพลงดีรูปร่างหน้าตาดีขอเรียนเชิญไปประกวดร้องเพลงได้ที่เวทีหน้างานมีเงินรางวัลมากมายด้วยกันรางวัลที่หนึ่งมีอะไรบ้างจะได้ขันน้ำพานรองขอได้เงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลที่สองรางวัลที่สองครับรางวัลที่สองโชคดีจริงๆนะครับจะได้ปุ๋ยคอก1ถุงพร้อมด้วยเงินรางวัล 2,000 บาทเย้รางวัลที่3ที่3ครับรางวัลที่3จะได้เงินรางวัล 1,000 บาทและพร้อมด้วยหุ่นไล่กา1ตัวเอ้ยรีบไปสมัครกันด่วนครับรีบไปสมัครกันด่วนเดี๋ยวเวลาเนี่ยนี่มีกี่รางวัลแล้วเนี่ยรางวัลที่3อ่ะรางวัลที่3สถานได้เลขท้าย2ตัวออกอะไรนี่ก็เอ้ยไม่ใช่กองสลากนี่ดาวเรืองดาวเรืองก็เสียงดีแต่ประกวดร้องเพลงที่เกิดซุปได้ที่หนึ่งนะเราจะมีเงินใช้ 5,000 บาทเที่ยวให้สนุกต่อใส่หายใจเพาะกว่าดาวเรืองนี่ดาวเรืองร้องเพลงเพราะนะเสียงมันดีนะเอาสิดาวเรืองไปร้องเพลงประกวดกันบ้าฉันไม่กล้าหรอกพี่พี่จะให้ดาวเรืองไปประกวดร้องเพลงดาวเรืองเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเราเอาคนมันเยอะแยะไปร้องเพลงต่อหน้าคนเยอะๆดาวเรืองอายนักร้องที่ไหนเดี๋ยวไม่เอาหรอกเดี๋ยวพี่ไปปล่อยเฮ้ยใครปล่อยวิทยุไม่กล้าหรอกบ้างไม่เอาพี่หาคนอื่นละกันนึกไว้ทุกนาทีเดี๋ยวใครว่าไม่ได้ดิของเราที่แล้วเรืองเธอไม่ต้องไปอายไม่ต้องไปฝ่าประมาไม่ต้องกลัวตราบใดมีฉันอยู่เดี๋ยวฉันประกวดคู่กับเธอจะทำให้เขาตกรอบอ่ะสิพวกเพื่อนบุกเพื่อนจะประกวดร้องเพลงเหรอจ๊ะแล้วบุกเพื่อนบุกเพื่อนจะประกวดร้องเพลงอะไรน่าเชื่อหวานฉันก็ต้องร้องเพลงหวานๆสิจ๊ะแหมหวานเป็นน้ำตาลปี๊บไหมเลยจะฟังนะเพลงอะไรเพลงหวานๆจะเปิดให้นิดนึงนะโชคดีครับเป็นแฟนเราสุดท้ายเลยเน่ว่าเอาผู้หญิงที่ไหนร้องเพลงก่อนเพชรแปลกดีนะมีฝีมือมีฝีมือเลยจะปักผักร้อยไหมสิขนาดร้องแค่ไม่มีค่ะระดับศิลปินค่ะเอาเพลงผู้หญิงสิเพลงผู้หญิงผู้หญิงเหรอเออจะไม่เหมือนคนอื่นเลยได้แน่เลยต้องให้พวกเพื่อนไปดีกว่าท่าเต้นมันสวยไปไปไปพวกเราไปสองคนไปสองคนเลยไปทั้งหมดนี่แหละก่อนบ่ายคลายเครียดที่48ได้แก่ชัยยาน้อยมิตรชัยน้อยชัยยาน้อยชัยยาน้อยถึงเปล่าชัยยามิตรชัยน้อยขอเชิญขึ้นสู่บนเวทีเลยครับชัยยาน้อยชัยยาน้อยก่อนจะร้องทำตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับสองผมตื่นเต้นมากแสดงว่าคุณจะตื่นเต้นมากนะครับสวัสดีครับผมเองก็อาการที่เอาละคุณกลับบ้านดีกว่าต้องได้อยู่ในความสงบด้วยนะครับพยายามมีอารมณ์สนุกด้วยและวันนี้หนุ่มน้อยใจยาของเราจะมาด้วยผลงานเพลงเย้ยฟ้าทาดินเมืองทาดินเอ้าวันสู้ที่ใจเลยไม่ธรรมดา
จะเป็นจริงหรือเล่นก็ไม่รู้นะเป็นห่วงมันเสียงเสียงแห้งฮะโอ้ยคอยระวังอยู่เนี่ยเสียงแห้งเสียงแห้งคือเอางี้คุณยายาผมชอบหน้าตาชอบเค้าโครงหน้าคุณมากเลยเนื่องจากว่าคุณนี่เป็นคนที่หน้ามีพรสวรรค์มากแต่อยากจะพอจะรีบทิ้งตามเพลงได้มั้ยได้ครับได้ใช่มั้ยใครไม่ทราบว่าใครร้องเพลงเย้ยฟ้าฟ้าดินได้บ้างผมครับผมร้องครับว่าคนนี้ร้องได้ไปเลยสู้เขาพี่กินดอกพี่จุนฟ้าฟ้านี่ฟ้าฟ้าฟ้าดีมากฟ้าฟ้าฟ้าตัวเป็นมากเขาฟ้าเอาฟ้าไม่ต้องกว้างก็ได้ฟ้าชีวิตข้าไม่รู้จะอยู่อีกนานเท่าไหร่อาจารย์โจ้ขอชมเชยว้าวเป็นที่เข้าไปแล้วไปแล้วครับเอ๊ะมาเรียกผมสมัครได้ไงน่ารักมากเลยนะครับสำหรับคุณพยานนิดชัยน้อยเดี๋ยวจะบอกแม่และด่าผู้ใหญ่เงี้ยพักผ่อนเลยนะครับผมไปพักห้องเบอร์ไหนครับนั่งไงเชิญเชิญครับเชิญเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับรวยก้านดีรายการดีมากรายการเมื่อไหร่จะถึงคิวดาวเรืองของผมพอดีนะครับยังครับยังเหลืออีก2ท่านนะครับยังเหลืออีก2ท่านแม่ก็ผ่านไปนักร้องคนที่48พี่น้องยิ่งรบครับนักร้องที่เท่าไหร่นะผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข49ได้แก่นอสอบัวเพื่อนวันนี้จะกลับร้องในผลงานเพลงที่ชื่อว่าหนุ่มที่กีดอกหักค่ะส่วนร้องหนุ่มที่กีดอกหักพร้อมยังครับพร้อมครับตั้งใจนะครับเพื่อนอย่าไปด่าคนดูกันนะโอ้สุดยอดมากนะครับเพื่อนสเต็งต่อไปนี้ขอเรียนเชิญนอสอดาวเรืองเหลืองกระโทกเลยได้เลยอย่าแกล้งแฟนผมเรืองจงดูแฟนผมเชิญทางนี้เลยนะครับเชิญทางนี้เลยนะครับดันร่องตอนนี้ถึงสะดุดนะขอบคุณมากครับตอนนี้ผลการตัดสินคะแนนอยู่ในกำมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปีนี้ได้แก่นอสอดาวเรืองเหลืองกระโทกแต่ว่าก็ว่านะยิ่งอิ่มเอ้ยเราแต่งงานกันมาตั้งแต่แกอายุ18หลายปีดีดักแล้วที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะนับว่าแกก็เป็นผู้หญิงที่อดทนอิ่มเอ้ยแกเป็นเมียที่สมบูรณ์แบบจริงๆจนแกก็อยู่กับฉันหิวเราก็ยังอยู่ด้วยกันอดยังไงเราก็ยังอยู่ด้วยกันผู้หญิงอย่างเธอสมควรจะเอาขึ้นหิ้งได้แล้วใจฉันอยากจะเอาเธอขึ้นหิ้งแต่จะขึ้นทั้งตัวคงไม่ไหวหรอกคงเป็นรูปอ่ะนะบางทีเนี่ยฉันหันไปเห็นแกนอนหลับอยู่ฉันนึกอยากจะเอาแกขึ้นหิ้งเชื่อถ้าว่าให้ใครอยู่ข้างล่างดีกว่าวะรูปแกอยู่บนหิ้งแกไม่ชอบเหรอ
มันสูงเกินไปว่ะข้าขออยู่ใต้ถุนยิ่งเหรอแล้วมาตั้งใจไว้แล้วฉันจะพยายามจนได้แล้วแล้วนี่ลูกๆเราไปไหนเนี่ยไอ้ดาวเรืองอ่ะยังหลับอยู่เลยก็เมื่อคืนมันยังหลับแสดงว่ามันยังไม่ตื่นใช่ไหมเนี่ยนี่แกนี่เป็นคนตามใจลูกจริงๆปล่อยลูกเที่ยวดึกเดินจนป่านี้แล้วลูกจะไม่ตื่นเลยมันจะนอนกินบ้านกินเมืองหรือไงโตจนป่านี้แล้วทำไมเล่าก็มันไปเที่ยวมาก็ไปเที่ยวดึกเดินอย่างนั้นนะแกมันสอนลูกไม่ดีอ่ะตามใจลูกจะไปว่ามันได้ยังไงอ่ะทำไมอ่ะแหมไม่ส่องกระจกดูตัวเองบ้างว่าแต่ลูกทำไมไอ้ที่ตอนที่แกรักกับฉันใหม่ๆอ่ะแกพาฉันไปเที่ยวงานวัดดึกๆอ่ะแต่นั่นมันดึกมันยังไม่ถึงดื่นเว้ยนี่แกตามใจลูกเที่ยวถึงดึกถึงดื่นเนี่ยมันไม่ดีนะลูกเราเป็นสาวเป็นแซ่ได้อิ่มเอ้ยไหลหรอกได้อิ่มครับเออพอเจอครับดิผมไม่เกิดขอสวัสดีมากครับสวัสดีเฉยๆก็พอแล้วล่ะครับมาคิดถึงโอ้ยเป็นไรแม่ครับผมมาดีทำไมแม่ต้องผักผมด้วยใครผักไม่ได้ผักเลยดูจะมาพูดอีกไหนผักใครนี่อะไรไอ้นี่มันผักบุ้งอะไม่ใช่ผักมึงอะลูกแล้วไม่ใช่ผักธรรมดาด้วยแม่ผักอะไรอะผักกระดึบผักบุ้งผักบุ้งกระดึบพอดีฉันไปขายผักในตลาดนัดนะขายดีจริงๆเลยแต่ขายไม่หมดเหลือกำเดียวเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงแล้วใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่มีใครซื้อดูสิมันเหี่ยวจนไม่น่ากินเลยฉันไม่รู้จะขายใครเลยนึกขึ้นได้คิดถึงพ่อกับแม่ก็เอาเรือมาฝากเห็นไม่น่ากินหรอกแม่อร่อยหรอกแต่ใจฉันน่ะเป็นห่วงพ่อกับแม่มาฝากอ๋อแต่ไม่ต้องเอามาประจบฉันหรอกอะไรอ่ะประจบฉันหรอกโทษนี่สมองไม่ตื่นเลยไม่ตื่นก็เที่ยวดึกเดินๆถามจริงๆไอ้เกิดครับพ่อเอ็งไปกับลูกสาวข้ามาคืนดึกเดินๆไปกันสองคนไปเที่ยวกันแกมีอะไรกับลูกสาวข้าไหมพ่อจะไปพูดอย่างนั้นหรอครับผมไม่มีครับผมไม่เคยเลยครับขนาดไม่กล้าจะแตะเนื้อต้องตัวด้วยครับพ่ออย่าโกหกจริงๆครับพ่อบอกมาว่ามีอะไรไม่มีครับคุณปังผมสามารถได้โอ้ยถ้าเป็นกูนะไม่รอดไอ้เชื่อโอ้ยนั่นเชื่ออะไรแกพูดอะไรอ่ะถามมันถามอะไรอ่ะมันไปกับลูกสาวเรามันทำอะไรกับลูกสาวเราหรือเปล่าท่านว่าไงเปล่าเลยโอ้โหเข้าใจผิดฉันนึกว่าไอ้ผู้ชายโง่ๆอย่างเงี้ยจะมีแต่แกคนเดียวซะละอ๋อมีไอ้เกิดอีกคนเหรอครับอ๋ออย่างนี้แหละแสดงว่าตอนเป็นหนุ่มพ่อป้าแม่จะเป็นง่อยเลยใช่ไหมครับไม่ได้เรื่องเวทจริงๆขนาดแต่งงานก็ต้องเดือน2เดือนเลยยังจะเขียนจดหมายถึงฉันอยู่เลยแหมยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดเนี่ยบอกตรงๆในนางดาวเรืองเนี่ยถ้าไม่ใช่ฝีมือฉันแล้วก็มันไม่ได้เกิดหรอกถือว่าหน้าเหมือนแม่โอ้ยแกก็ว่าฉันมือตายตีนตายอะสิถ้าอย่างนี้ฝีมือคนเดียวเลยใช่ไหมนี่พ่อแม่อย่าทะเลาะกันเลยครับแล้วดาวเรืองอะยังหลับอยู่เลยป่านนี้ยังไม่ตื่นอีกเหรอฮะแม่ไม่รู้ใครเอารูปแม่ไปไว้บนหิ้งอ่ะข้าซ้อมเปล่าลงก็เลยนะเนี่ยอะไรกันน่ะเจียวจ้างกันหัวแต่เช้าเลยแต่เช้าอะไรตะวันกงหัวแล้วเพิ่งจะตื่นจะลุกเอ็งดูอย่างไอ้เกิดทำไมถึงได้ตื่นแต่เช้าเนี่ยเออพ่อครับผมไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วครับนี่ยังไม่ได้นอนอีกเหรอผมยังไม่ได้นอนครับผมไม่กล้านอนกลัวไม่ตื่นชมว่าตื่นเช้าชมใครไม่ได้สักคนพ่อ
พ่อจ๋าเป็นสาวเป็นแซ่มาตื่นสายตื่นต่อไปนี้ผมจะไม่เที่ยวดึกเที่ยวดื่นแล้วครับพ่อผมก็ด่าผมเป็นประจำเป็นลูกผู้ชายพยายามทำตัวให้ดีเออเองก็ไปเที่ยวกับลูกสาวข้าเขาคนจะติฉินนินทาเองเอาครับเสียหายนะลูกครับเองก็ต้องให้เกียรติพี่เขามั่งนะลูกนะเขาต้องให้เกียรติฉันก็ผมก็จะบอกขอตัวกลับขอตัวกลับดาวเรืองก็สกิดต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงจะดูหนังอ่ะบอกพี่พ่อชั่วโมงนึงจะจบแล้วต่อเนี่ยจะจบดูหนังติดหนังอย่างเงี้ยนี่ใสติดแม่พี่อย่างนี้ด่าจะเป็นด่าฉันอย่างงู้นอย่างงี้ทั้งพ่อทั้งแม่เลยนะทำไมอ่ะคือเมื่อคืนเนี้ยนะฉันน่ะไปประกวดร้องเพลงมาแล้วก็ชนะเลิศได้รางวัลที่1ก็ได้เงินมาประมาณ 5,000 บาทนะฉันก็เลยพาพี่เกิดไปเลี้ยงฉลองสัก500ก็เหลือประมาณ 4,500 ทำอะไรดีนะ 4,500 เนี่ยทำไมเองเห็นแม่ไหมลูกเห็นแม่มั้ยใช่จ้ะพ่อเมื่อคืนเนี่ยดาวเรืองไปกับฉันมาได้เงินมา 5,000 ก็เลยค่าตัวค่าตัวอะไรค่าตัวร้องเพลงอ๋อนี่เองไปประกวดร้องเพลงได้ที่1มาได้เงินมาเห็นไหมมันก็ต้องกลับดึกเป็นธรรมดามันไปประกวดกว่าจะตัดสินกว่าจะรู้ว่าใครชนะโอ้ใช่แกหรือเปล่าตาเจือกตะกี้ยังด่าหยกหยกหยกนี่ได้นี่ประกวดร้องเพลงได้แค่ที่1แล้วได้ 5,000 เองทำไมไม่ได้ที่18ที่20แล้วลูกมันจะได้ได้เยอะๆขนาดแค่ที่1เองยังได้ตั้ง 5,000 อ่ะเอางี้ละกันนะพ่อกับแม่เอาเป็นว่าเงินรางวัลเนี่ยฉันให้แม่หมดเลยละกันก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณพ่อแม่ให้แม่อิ่มหรือให้แม่หมดเนี่ยแม่อิ่มน่าฉันให้แม่หมดเลยก็เป็นว่าบุญคุณบุญคุณเนี่ยฉันถือว่าฉันใช้แม่หมดแล้วนะมันขาดลูกขาดแม่ก็เองเลยนะเนี่ยหนูได้ช่างพูดเล่นให้แม่หมดเลยเก่งมากลูกตลกละละมามากมายดูแล้วผ่อนคลายจะหายหน้า